สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วไทยทั่วโลกนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ในงานผ้าไหมโลกนะคะจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้นะคะก็มีการเริ่มขบวนเดี๋ยวรอขบวนแห่นะคะทุกคนเราจะเก็บคนที่มาเตรียมขบวนกันไว้นะคะเยอะมากมายเลยนะคะก็อยู่แต่ละจุดละจุดนะคะมีทั้งหมด11จุดนะ11ขบวนนะคะทุกคนสงสัยจะเย็นเลยนะคะอันนี้ไม่เย็นไม่ได้นะโอเคนะคะทุกคนเอ๊มินจะเก็บผ้าไว้ก่อนนะคะแล้วเราเห็นพี่สาวเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอำเภอจอมพระมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานเฒ่าหลานสาวโอเคนะคะมากี่คนคะวันนี้มา4คนน้องสาวไม่ใช่หลานน้องสาวน้องสาวโอเคนะคะมา4คนค่ะ4กับ4กับคนขับมา4คนเหรอแต่พวกเรามาแค่4คนเองค่ะ4กับคนขับค่ะโอเคก็ได้มาให้มาค่ะสู้ๆๆๆค่ะคนจอมพักนะคะทุกคนอันนี้ก็พี่สาวพี่สำเนียงพี่สำเนียงนะคะที่ไหนจะมันมาถ่ายรูปกับพวกฉันมาสิโอเคนะคะค่ะขอบคุณพี่สำเนียงมากค่ะพี่สำเนียงนามสกุลสาระหรือพี่นามสำเนียงนามสกุลอะไรนะพี่ปลานีค่ะพี่ปลานีพี่ปลานีค่ะไปกันแต่พี่เนียงคอยคอยเล่ยหลงเลยค่ะพี่น้องคุณต่อค่ะมาถ่ายรูปเลยค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็จะถึงแล้วค่ะแล้วเราเก็บสาวสาวค่ะมี11ขบวนนะทุกคนหล่อมากเลยเห็นหนูไหมคะเห็นหนูไหมคะเห็นหนูไหมคะเห็นค่ะรีนัทศรีอินค่ะผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ะตามด้วยท่านพรชัยมุ่งเจริญพรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะนักกีฬาชกมวยชื่อดังระดับโลกของทางจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะถัดมาขอเรียนเชิญนะคะคุณอาทรแสงสมวงค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์และขอเรียนเชิญนะคะท่านพิรุณวันจงใจพักค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ค่ะอันเดียวกันค่ะพี่บัวขาวค่ะอันเดียวกันค่ะยังไงดีคะหุ่นกับพี่บัวขาวพี่บัวขาวหล่อกว่าอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะเอาล่ะทุกท่านค่ะสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะกับมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลกทุกท่านจะได้รับทราบกันแบบพร้อมๆกันนะคะว่าตลอดทั้ง5วันของการจัดงานจริงๆเราเริ่มกันแล้วแหละสำหรับวันนี้ค่ะวันที่5นะคะไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้ค่ะและงานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆผู้บอกข่าวก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุรินทร์แหละนะคะแต่ว่าไหมสุรินทร์ก็เป็นที่ขนานนามแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกมากๆเลยนะคะเราก็อยากจะให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเกิดการรับรู้มากขึ้นว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชุมชนอีกมากมายเลยนะคะต้องเรียนถามไปยังพ่อเมืองเลยแล้วกันค่ะนั่นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะอยากจะให้ท่านค่ะได้พูดถึงเรื่องของความเป็นมาของการขับเคลื่อนไหมพันล้านแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาพไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุรินทร์ค่ะขออนุญาตเรียนถามไปยังท่านผู้ว่าค่ะวันนี้นะครับท่านนายกอบจ.ท่านรัฐศรีเอ็นนะครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่พวกเราได้สร้างสรรค์ร่างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเราเองมีของดีมากมายนะครับในจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างก็ดีเรื่องข้าวก็ดีนะครับเรื่องไหมก็ดีนะหลายสิ่งหลายอย่างครับเราก็เลยคิดว่าช้างเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็คือว่า
เราทำเรื่องของเทศกาลมหัศจรรย์งานช้างที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับ15-16พฤศจิกายนนี้นะครับถึง26นะแล้วในขณะเดียวกันนะครับเราก็มาพูดเรื่องใหม่ที่จะยกประเด็นขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีของดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเดินไหมของเราเป็นสุดยอดในโลกนะครับพวกเราคงทราบว่าในอดีตนั้นประชุมเอเปกนะครับก็ไหมสุรินทร์นะครับให้แขกบ้านแขกเมืองนะมาพอที่นี่นะครับไปตักเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วในประการต่อมานะครับพวกเราเองเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องไหมมันเป็นมาอยู่ในสายเลือดของพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์หมู่บ้าน 2,128 หมู่บ้านมีหมู่บ้านที่ทำเรื่องหมายเนี่ย 1,400 เศษๆ นี่คือความเกี่ยวข้องแล้วการสืบทอดที่ยาวนานเรามีภูมิความรู้เรามีเทคนิคการย่อเรามีเทคนิคเรื่องของหมายที่มีความสวยงามแล้วก็เราก็เลยมีลายอัตลักษณ์เยอะทุกอำเภอมีลายของตัวเองลายกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองก็จากลายที่เป็นอัตลักษณ์เกียรติลายที่เราว่านะครับนี่คือความดีงามความมีอยู่ของชาวจังหวัดสุรินทร์เก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะในงานแล้วในขณะเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากก็คือเราทำโครงการหมายพันล้านแก้จนคนสุรินทร์นะครับซึ่งเรามีการคลิกออฟไปแล้วเราได้รับการตอบรับและในขณะเดียวกันครับเราเองที่เรามีอยู่ก็ได้คุยกันทุกภาคส่วนในการว่าเรามีความพร้อมกันยายนมาทำเรื่องของไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลกเป็นตั้งใจจะให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดในโอกาสต่อไปเมื่อมีเป็นงานประจำปีนะครับ5-9ที่เรากำหนดเราก็เลยหากิจกรรมนะครับดีๆของจังหวัดสุรินทร์มาช่วยกันให้เกิดงานการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมแรกที่เมื่อเช้าเนี่ยเราก็ไปพิพิธภัณฑ์ราชวังไปโอ้โหสุดอลังการนะครับซึ่งท่านนายกท่านคงจะได้พูดให้พวกเราฟังเห็นไหมครับโอ้อลังการครับอลังการงานสร้างจริงๆแม้ท่านเคยไปที่นั่นนะท่านลองไปดูมิติใหม่ไปแล้วกันนะครับว่าขนาดไหนนะครับนี่คือเราเปิดไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเอาในช่วงจังหวะที่เหมาะจบและในขณะเดียวกันนะครับหลังจากแถลงข่าวเราก็มีกิจกรรมขบวนแห่อะไรอีกมากมายเราได้สื่อสารนะครับผ่านการใส่เสื้อผ้าขาช้างผ่านการฟ้อนรำอะไรต่างๆจนถึงบูธที่เราดำเนินการนะครับ200กว่าบูธเป็นจุดเด่นที่จุดเด่นที่จะเกิดขึ้นครับผมส่วนรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับได้เลยค่ะแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือวันที่8ครับซึ่งท่านนัทศรีอินเนี่ยนะท่านเป็นแม่งานเลยนะครับของกองกำลังเสื้อนาลีนะครับโอ้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ปีแรกท่านรับผิดชอบเลยเดี๋ยวเราได้คุยแน่นอนปุ๊บเลยครับส่วนปุ๊บนะแล้วก็มีคนที่มาร่วมวิ่งบริเวณนั้นด้วยมันก็จะสอดรับกันว่าเทศกาล5-9ต่อไปถ้าเป็นทุกปีนะครับก็จะมีคนมาวิ่งทุกปีมากิจกรรมไหมทุกปีหรือกิจกรรมอื่นนะครับนี่คือกิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นในพวกนี้เพราะฉะนั้นก็นำเรียนทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับได้ลองมาดูซิว่าความอลังการงานสร้างนะฮะตั้งแต่ขบวนแห่จนถึงกิจกรรมในงานท่านลองมาดูอย่าลืมครับ5-9ครับค
ค่ะก็ขอเป็นเปลยไว้ก่อนค่ะเปลยไว้ก่อนเพราะว่าเรามีไฮไลท์มากกว่าที่จะเกิดขึ้นนะคะมีทั้งสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของทางจังหวัดสุรินทร์ท่านได้แจ้งไปแล้วว่าจริงๆคือจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องของช้างเนี่ยเป็นที่ขนานนามอยู่แล้วถ้าเราอยากจะมาดูช้างอยากจะมาแบบซึมซับวิถีคนเลี้ยงช้างก็ต้องมาสุรินทร์แต่สุรินทร์มีอะไรที่มากกว่าช้างอยู่แล้วก็คือผ้าไหมที่ทางท่านว่านะคะที่อยากจะชูแล้วก็อยากจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะจริงๆคนรุ่นใหม่เนี่ยสำคัญมากๆนะคะที่ยังคงต้องช่วยการสืบสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในการทอผ้าลายอัตลักษณ์ต่างๆค่ะรวมถึงการที่เราสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นชีวิตประจำวันนะคะด้วยแพทเทิร์นต่างๆนั่นเองค่ะก็วันนี้จริงๆตลอดถึง5วันในการจัดงานมีอะไรให้กับทุกท่านได้เดินเที่ยวชมงานแน่นอนค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้นอกเหนือจากงานมหกรรมใหม่สุรินทร์สุดยอดใหม่โลกแล้วค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ทางท่านรู้ว่าแอบเปลยไปแล้วแหละนะคะว่าเราจะมีงานที่จะเกิดขึ้นงานวันนี้ที่บอกว่าเปิดไปแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะทราบว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างคะหลังจากผมมาพบปะพี่น้องในงานมหกรรมใหม่สุรินทร์สุดยอดใหม่โลกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสักครู่ฟังท่านพูดมาเป็นบางส่วนนะคะทุกคนนะคะแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเป็นบางส่วนนะคะทุกคนแล้วเราไปดูช้างแล้วเราจะจบคลิปก่อนถ้าเราไปเดี๋ยวท่านมารู้ว่าท่านผู้ว่าเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สาขาที่ก็จะศึกษามีช้างมาด้วยนะคะแล้วก็ช้างก็จะคู่กันผ้าไหมนะคะอันนี้จะเป็นน้องช้างเครือของสหพัฒนพิรุณจำกัดมหาชนโดยท่านประธานตั้งในเมืองสุรินทร์นะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นน้องฝันแล้วก็พี่ฟ้าใสนะคะก็มาร่วมเหตุด้วยนะคะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่านี้นะคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารของงามของวัฒนธรรมเราก็มีกิจกรรมในวันนี้วันที่5กันยายน2567วันผ้าไหมโลกนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเป็น EP ที่2นะคะแล้วก็มาเรามาชมต่อ EP ต่อไปนะคะเราสำหรับ EP นี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์ไว้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมนะคะมาชมคลิปของเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่อมาสื่อในสไตล์ได้มีกำลังใจนำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีจุ๋มมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ